อีกคำถามครับที่ถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินครับคุณมีค่าแค่ไหนในสายตาเขาเวลาเราคบกับใครสักคนหนึ่งนะครับเราก็อยากรู้ว่าเอ๊วันนี้เรามีค่าแค่ไหนนะในสายตาของเขาวิธีดูคืออย่างไรรู้ไหมครับคุณต้องดูว่าเขาปฏิบัติต่อคุณอย่างไรนะฮะการที่คนเราปฏิบัติกับใครอย่างไรนั่นหมายความว่าเขาเห็นค่าคุณแค่ไหนเช่นถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปในร้านอาหารนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นร้านแบบร้านข้างทางแบกับดินลูกค้าก็จะปฏิบัติกับร้านนั้นแบบง่ายๆใส่ขาสั้นใส่เท้าแตะเดินเข้ามาแล้วก็โวยวายแต่ถ้าคุณทำตัวเป็นร้านที่แบบมิชลินสตาร์หน่อยแพงหน่อย5ดาวหน่อยแน่นอนนะครับการที่ใครจะเข้ามาหาเราก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะฮะคือต้องแต่งตัวเรียบร้อยต้องมีมารยาทนะครับแล้วก็เรียกว่ารู้จักมารยาทบนโต๊ะอาหารอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดว่าคุณมองเห็นภาพ2ภาพนี้แน่นอนว่าคนที่จะเข้ามาในร้านนี้เขาจะปฏิบัติต่างกันนะครับดังนั้นถ้าเทียบกับความรักเข้าไปก็คือเขาเห็นคุณเป็นอย่างไรนะวันนี้ดูจากว่าเขาปฏิบัติกับคุณอย่างไรนะถ้าเกิดว่าใหม่ไลน์หาใหม่โทรหา3วันดี4วันหายนะครับนานๆแค่มาหยอดบอกรักบอกคิดถึงแล้วก็หายหัวไปแน่นอนเขาไม่ได้เห็นค่าของคุณแต่ถ้าเกิดว่าเขามาหาคุณเขาสม่ำเสมอนะฮะแล้วก็คบกันไปแล้วความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ เริ่มพาไปเจอเพื่อนฝูงเริ่มพาไปเจอสังคมเขานะฮะเริ่มพาไปเจอครอบครัวแน่นอนเขาเห็นค่าของคุณแต่ค่าของเราสุดท้ายมันอยู่ที่เราทำตัวด้วยนะครับถ้าเราทำตัวเป็นร้านแบกดินวันๆเอาแต่เรียกร้องโหยหาเขาแล้วเขาไม่มาก็นั่งรออยู่อย่างเดียวนะสุดท้ายเขาก็จะมองเห็นเราเป็นแค่ของตายเหมือนร้านแบกดินแวะมาเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำคือเราต้องทำตัวให้เราเป็นร้านที่มีค่านะครับมีกฎกติกานะไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับสำหรับสามัญชนหรือมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่เป็นแฟนกันสามารถทำได้และถ้าเกิดว่าเขาละเมิดข้อนี้ก็เหมือนร้านอาหารถ้าเกิดเป็นร้านอาหารที่ดีนะครับผมใส่เท้าแตะใส่เสื้อกล้ามเหงื่อซกเดินโวยวายเข้าไปเขาไม่ให้เข้านะเพราะว่ามันผิดกฎกติการ้านเขาตรงนี้แหละเขาเรียกว่าบาวดารี่หรือเส้นในชีวิตเมื่อไรก็ตามที่คุณอยากมีค่าใครล้ำเส้นในชีวิตของคุณเข้ามาที่มันเป็นเรื่องสามัญปกติที่คนเขาไม่ทำกันหรือรับไม่ได้เช่นไปคุยกับคนอื่นมี2คนนะครับหรือไม่เทคแคร์ไม่ดูแลไม่ห่วงใยอะไรเลยคุณต้องกล้าที่จะทำตัวให้มีคุณค่าคือบอกเขาไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขายังไม่สามารถเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงตัวได้หน้าที่ของคุณก็คือตัดไม่ให้ลูกค้าคนนี้เข้าร้านแล้วคุณจะได้ลูกค้าที่ดีที่สุดครับ